ก็เรียนจากหอการค้าในคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดนะคะตอนนี้ก็มาทำธุรกิจเป็นของตัวเองที่เพิ่งมาแรงก็คือตัวนี้ค่ะเป็นธุรกิจเครื่องสำอางเป็นแบรนด์ตัวเองถ้าพูดในเรื่องธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยมันมาจากความชอบโดยตรงคือตั้งแต่ในสมัยเรียนถ้าเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยในห้องเดียวกันก็จะทราบว่าบีเป็นคนยังไงคืออย่างแรกคือรักสวยรักงามแล้วก็ชอบในเรื่องของผลิตภัณฑ์พวกนี้ในสมัยที่เราเป็นเด็กการซื้อผลิตภัณฑ์ก็แล้วแต่เราจะดูรายละเอียดดูส่วนผสมดูความเหมาะสมกับเราเป็นพื้นฐานที่เวลาทุกคนเขาจะหาสินค้าสักตัวหนึ่งเกี่ยวกับความสวยงามเขาจะนึกถึงเราคนแรกก็จะโทรถามเครื่องสำอางตัวไหนมาใหม่ตัวไหนดียังไงมันเป็นจุดเริ่มต้นให้เราคิดว่าเราเหมาะกับตรงนี้ประกอบกับพื้นฐานเนี่ยที่บ้านเปิดร้านขายยาก็จะได้รู้จักเกี่ยวกับพวกรายละเอียดของตัวยาตัวสารเวลาที่บ้านมีอบรมหรือว่ามีสัมมนาจากบริษัทเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามนี่ก็จะขอไปค่ะพอเรามีความรู้ตรงเนี้ยก็เริ่มที่จะติดต่อแหล่งติดต่ออะไรคิดสูตรลองดูว่าสินค้าตัวไหนสารตัวไหนมาใหม่มีอะไรที่กำลังมาแรงก็เราก็จะเอาสูตรเนี้ยมานั่งคุยกับทีมแพทย์ทีมเภสัชว่าเราอยากจะทำโปรดักต์ออกมาจุดเด่นเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยากให้ออกแบบนี้ก็เริ่มคิดค้นตอนแรกไม่ได้กะที่จะขายเป็นเรื่องเป็นราวนะคะตอนแรกกะจะทำแค่อยู่ที่หน้าร้านคนเดียวปรากฏว่าก็มีเพื่อนๆน้องๆที่รู้จักมาเอาไปลองใช้พอไปลองใช้เสร็จมันเริ่มมีผลตอบรับกลับมาที่เป็นในทางที่ดีทีนี้เราก็เลยรู้แล้วว่าจับธุรกิจอันนี้มาถูกทางเกี่ยวเนื่องมากค่ะเป็นจุดหลักเลยค่ะที่ทำให้เราทำธุรกิจนี้ขึ้นมาสำเร็จคือสำหรับการเรียนในคณะบริหารเนี่ยมันก็เหมาะอยู่แล้วกับการที่คนจะเริ่มธุรกิจใดๆก็แล้วแต่เราครอบคลุมในทุกรายละเอียดทุกการจัดการตั้งแต่เราจะทำอะไรดูคู่แข่งยังไงดูการตลาดยังไงวางผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไหนนะคะยิ่งโดยเฉพาะในสาขาการตลาดเนี่ยมันก็เหมาะที่จะทำให้เราโปรโมทสินค้ายังไงให้ไปได้ดีทำยังไงให้ลูกค้าชื่นชอบในผลิตภัณฑ์เราทุกอย่างเกี่ยวเนื่องหมดค่ะจนถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยด้วยถ้านึกไปถึงสมัยตอนเรียนเนี่ยพูดเรามีความสุขค่ะคือในกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยก็จะสนิทกันมีกิจกรรมถ้าเป็นกิจกรรมที่เรานึกออกอย่างแรกก็คือเป็นเชียร์ลีดเดอร์ในตอนปีหนึ่งที่เราเข้ามาเข้าไปเรียนก็มีแต่ความสุขเพราะว่าในมหาลัยเนี่ยของเราไม่เหมือนที่อื่นคือที่เนี่ยจะใกล้ชิดกันมากๆด้วยตัวอาคารเองด้วยอาจารย์ทุกอย่างมันไม่เหมือนสำหรับเรานะมันไม่เหมือนที่อื่นอยู่แล้วรู้สึกผูกพันจนกระทั่งวันนี้ที่จบออกมานึกถึงของกินนึกถึงอะไรก็แล้วแต่ก็ยังต้องแวะเวียนเข้าไปในโซนมหาลัยตลอดเวลาสุดท้ายก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่กำลังมองหาสถานศึกษาอยู่นะคะหอการค้าเองก็เป็นมหาลัยหนึ่งตอนนี้ที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสารซึ่งสามารถทำให้น้องๆได้รับการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันนะคะก็น่าประทับใจค่ะลองพิจารณาดูได้นะคะ